ของเมืองกำแพงเพชรนะครับที่วัดไหนเราผ่านเมื่อกี้ผ่านวงเวียนมาใช่ไหมอุ้ยอันนี้หรือเปล่าผ่านอะไรนะพี่เมื่อกี้เป็นกำแพงเมืองเก่ากำแพงเมืองเก่านี่หรือเปล่าครับนี่ใช่ไหมครับสารกลางเมื่อกี้ผ่านสารกลางมาหน่อยนึงเราจะพามาชมไฮไลท์ศาลพระอิศวรครับหนึ่งเดียวของเมืองกำแพงเพชรเดี๋ยวได้คุยกับอาจารย์นะครับเขาเรียกว่าอะไรนะครับพี่พระอิศวรพระอิศวรแล้วที่นี่เรียกว่าอันนี้ศาลพระอิศวรพระอิศวรนะครับแต่ว่าองค์ที่ประดิษฐานอยู่เนี่ยเป็นองค์จำลองนะครับเนื่องจากองค์จริงเนี่ยตอนนี้อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ศาลแห่งชาติจังหวัดกำแพงเนื่องจากเคยมีขโมยมีการมารับลอกตัดพระศอกคือแขนนะครับไปข้างหนึ่งแล้วจากนั้นมาก็เลยย้ายองค์จริงเนี่ยไปไว้ในพิพิธภัณฑ์ครับคือเขาไปตามกลับมาได้นะครับตามพระศอกของพระอิศวรกลับมาได้แล้วก็เลยเอาองค์จริงไปไว้ที่นู่นครับผมครับตามพี่ไว้ครับเราจะมาที่นี่ได้อย่างไรครับพี่ในรูปนี่คือองค์จริงอ่ะนึกไม่องค์จำลองเนี่ยครับองค์จำลองเป็นองค์จำลองครับจากในเมืองเรามาที่นี่ได้อย่างไรครับพี่ก็ให้เดินทางนะครับเดินทางมาบริเวณสารกลางเก่าสารกลางเก่าเป็นที่ว่าการอำเภอเมืองนะครับพอถึงสี่แยกอนุสาวรีย์นะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวบริเวณหน้าอำเภอเนี่ยนะครับก็ให้เลี้ยวมาทางซ้ายนะครับแล้วก็เลี้ยวอีกครั้งนึงเลี้ยวขวาอีกครั้งนึงบริเวณข้างๆศาลสำนักงานศาลจังหวัดกำแพงเพชรตรงเข้ามาเลยครับก็จะเจอตรงมาเลยครับเจอศาลโอ้ลมลื่นดีนะครับหนึ่งเดียวในกำแพงเพชรครับก็ต้องบอกว่าเป็นในประเทศที่นักท่องเที่ยวอาจจะยังไม่ทราบนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้เดินทางมาสักการะท่านเท่าไหร่นะครับเนาะเดี๋ยวลองดูครับอ๋อนู่นเลยครับเดินไปได้นะครับใช้มือถือถ่ายอาจจะเด้งๆหน่อยนะครับแต่มันเรียลแน่นอนครับมีจุดท่องเที่ยวชมโยงอะไรอีกวัดนะครับเราออกไปด้านหน้านะครับก็จะมีเป็นโบราณสถานเก่าครั้งหนึ่งเคยขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็อาจจะด้วยระยะเวลาด้วยการดูแลก็ถูกถอดออกนะครับแต่ว่าจะเป็นวัดพระแก้วมรกตนะครับก็ต้องมีตำนานเกี่ยวพระแก้วสิครับก็เป็นความเชื่อนะครับว่าครั้งหนึ่งพระแก้วเนี่ยเคยเสด็จมาอยู่ที่นี่นะครับมาอยู่ที่พระแก้วมรกตจากวัดพระแก้วพอสดปุ๊บทางหัวมุมนะครับก็จะมีศาลหลักเมืองกำแพงเพชรก็เป็นศาลที่คนกำแพงเพชรก็จะมาสักการะบูชากันนะครับเดี๋ยวถ้าเนี่ยอย่างช่วงตรุษจีนเนี่ยก็จะมีคนไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดกำแพงเพชรนะครับเยอะเลยก็จะมาไหว้ขอพรก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองกำแพงเพชรนะครับก็มีท่องเที่ยวได้หลายที่เลยนะครับหลายที่นะครับบริเวณนี้จริงๆแล้วจากตัวตรงเนี้ยนะครับตัวตรงเนี้ยเราต้องเรียกว่าเขตอรัญยิกก็คือเป็นเขตวัดนะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นเขตวัดชั้นในซึ่งเราเชื่อว่าในสมัยอยุธยาเนี่ยบริเวณนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของคล้ายๆกับเป็นในส่วนของวังนะครับนะแต่จริงมันจะมีเขตอรัญยิกชั้นนอกซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะเป็นอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรซึ่งก็ตรงนั้นก็จะมีวัดที่ดังๆนะครับอย่างวัดพระศรีอิริยาบถนะครับอันนี้หลายคนเชื่อว่าหลายคนเคยได้ยินนะครับแล้วก็ด้านนู้นก็จะมีวัดสวยๆหลายวัดนะครับส่วนไอ้ฝั่งนู้นเนี่ยเราเชื่อกันว่าเป็นวัดดั้งเดิมซึ่งถ้าเศรษฐีในสมัยอยุธยาเนี่ยความเชื่ออย่างหนึ่งก็คือการที่จะเนื่องจากคนสมัยนั้นเนี่ยอาจจะมีส่วนในการทำส่งเสริมแล้วก็ทำนุบำรุงศาสนาเยอะนะครับเมื่อมีรายได้มีเงินเนี่ยก็มักจะไปสร้างวัดเป็นของตัวเองนะครับจริงๆในเขตด้านหนูเนี่ยถ้าจำไม่ผิดน่าจะมีวัดกว่า200วัดนะครับแต่ว่าด้วยปัจจุบันเนี่ยมันก็เสื่อมโทรมไปตามกาลเวลาเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นศิลาแรงเป็นส่วนใหญ่ซึ่งตอนนี้ที่เหลือสมบูรณ์อยู่ผมเชื่อว่าน่าจะไม่เกิน20วัดนะครับถ้าใครสนใจก็เป็นสถานที่ที่มากำแพงเพชรแล้วควรจะไปถ้าสนใจในเรื่องของประวัติศาสตร์นะครับขอบคุณพี่อะไรครับชื่อพี่อะไรครับพี่เชียร์ครับอะเชียร์ครับพี่เชียร์ขอบคุณพี่เชียร์มากครับเจ้าถิ่นเมืองกำแพงเพชรครับโอ้ยสวัสดีครับพี่ต้นครับ
วัสดีครับอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับสวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ศิวาลัยนะครับผมศิวาลัยเทวาลัยเทวสถานเรียกได้หมดทั้ง3ที่เหมือนกันตรงนี้เป็นที่ประดิษฐานพระอินทร์สวนนะครับพระอินทร์สวนท่านเกศเป็นศาสนาพราหมณ์ฮินดูที่พราหมณ์ฮินดูก็จะมีศิวลึงและฐานโยนีอยู่ด้วยมีพระคเนศลูกของพระอินทร์สวนพระอินทร์สวนหรือพระศิวะคือองค์เดียวกันนะครับเจนคนจึงมาถวายวัวโคนนทิเป็นพาหนะของพระอินทร์สวนหรือพระศิวะนั่นเองนะครับพระอินทร์สวนเนี่ยเป็นพระพุทธรูปโทษพันโทษครับเป็นเทวรูปในสมัยอยุธยานะครับพ.ศ.2025ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ฝรั่งเนี่ยเคยมาทำการค้นพบแล้วตัดเศียรตัดพระหัตถ์ไปสมัยรัชกาลที่5แล้วพอรัชกาลที่5สืบทางการสืบทราบก็ได้นำกลับมานะครับแล้วนำเศียรจริงองค์จริงเนี่ยประดิษฐานไว้ที่พิพิธภัณฑ์กำแพงเพชรปัจจุบันนี้สามารถไปดูได้ในพิพิธภัณฑ์พอเดินเข้าไปองค์กลางเลยนะครับนี่คือรูปพระอินทร์สวนนะครับผมแล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับพระอินทร์สวนศาสนาพราหมณ์ฮินดูศาสนาพุทธนี่จะแยกจากกันไม่ได้ความเด่นอีกครั้งนึงเดี๋ยวพี่ใหญ่เชิญเข้าไปดูด้านในเห็นรูปพระอินทร์สวนสังเกตนะครับพระพักตร์ท่านเป็นพระพักตร์สี่เหลี่ยมศิลปะแบบของทางอยุธยานะครับสวมเสื้อนะครับที่พระพักท่านมีพระมัสสุพระมัสสุนั่นหมายถึงหนวดแสดงถึงพระราชอำนาจนะครับแล้วขึ้นมาดูทางด้านนี้ครับถ้าเป็นของจริงที่ฝ่าพระบาทตรงนี้จะมีรอยอักขระนะครับจะมีประวัติเขียนไว้แต่ตรงนี้เป็นองค์จำลองแล้วองค์จริงในพิพิธภัณฑ์ท่าจะมีอักขระเขียนไว้อักขระคือประวัติในภาษาไทยประวัติในการสร้างว่าสร้างยุคใดสมัยใดสมัยอยุธยานั่นแหละนะครับตอนนั้นพระเจ้าศรีธรรมาสกุลราชนะครับปกครองอยู่ที่เมืองกำแพงเพชรชื่อพระเจ้าศรีธรรมาสกุลราชเนี่ยชื่อไปพ้องกับพระเจ้าศรีธรรมาสกุลราชที่นครศรีธรรมราชนะครับคนละองค์กันนะครับอันนี้ก็เป็นเทวาลัยเทพแห่งความศักดิ์สิทธิ์เทพแห่งความสำคัญของทางศาสนาพราหมณ์ฮินดูเป็นหนึ่งสิ่งในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรศิษย์นารายณ์สุโขทัยเป็นอุทยานประวัติศาสตร์พร้อมกันปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นมรดกโลกที่สำคัญของประเทศไทยครับขอบคุณอาจารย์มากครับด้วยความยินดีครับอันนี้คือศิวลึงร้านไหนโยนีล่ะศิวลึงศิวลึงตั้งอยู่บนนี่ตัวศิวลึงตั้งอยู่บนฐานโยนีนี่คือแท่นโยนีแล้วมีรูปงูแล้วเวลาพามทำพิธีก็ลดน้ำมนต์ลดน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปบริเวณนี้แล้วน้ำก็จะผ่านศิวลึงศิวลึงแทนด้วยตัวพระศิวะหรือพระอินทร์สวนส่วนโยนีแทนด้วยพระแม่อุมาเพราะนั้นน้ำมนต์ก็จะผ่านพระอินทร์สวนผ่านพระแม่อุมาไหลลงไปสู่ท่อสุมาสูตรถ้าประชาชนทั่วไปก็ไปใช้ต่อไปแล้วก็ทุกที่พลาดไม่ได้ที่ยังมีพระคเนศอยู่ด้วยพระพิคเนศหรือพระพิคเนศพระพิคเนศกันอ๋อออกเสียงได้เหมือนกันการทำพิธีบูชาการทำพิธีบวงสรวงการทำพิธีไหว้ของศาสนาพราหมณ์ฮินดูองค์แรกที่ต้องบูชาคือไม่ว่าใครจะทำอะไรก็ตามแต่ต้องบูชาพระคเนศก่อนพระคเนศคือเทพสมเด็จพระคเนศคือพระโอรสของพระอินทร์สวนหรือพระอ้าวเหรอครับครับนี่ได้ความรู้แล้วถ้าไปดูของเก่าเดี๋ยวเชิญไปพิพิธภัณฑ์ด้วยกันไม่เป็นไรจ้ะแล้วแต่ผมไทยพระพิคเนศสิทธิเมครับพระสิทธิเมมหาลาภาพื่อที่ไม่ได้ตัวอ๋อนี่เป็นลูกพระอินทร์สวนนี่แหละแน่พี่ดูเด็กคนเอาองค์เล็กมาถวายใช่ไหมครับพระศิวะหรือพระอินทร์สวนแล้วข้างๆพระแม่อุมาพระคเนศนั่งอยู่ตรงกลางพระคเนศเทวสำเร็จอ๋อที่แบบเป็นลูกส่วนครับครับอะไรอะไรห้าห้องอาจารย์วิหารห้าห้องคืออะไรครับพอด้วยกันทั้งคู่ดีกว่าได้ครับเทวาลัยเนี่ยตัวเทวาลัยอยู่ตรงเนี้ยครับตรงนี้จะมีเสาอันนี้เป็นเสาด้วยพี่นะศิลาแรงเสาแล้วมีหลังคาอ้อไปข้างหลังประธานอยู่ด้านหลังนะครับแล้วเทวาลัยเนี่ยเป็นเทวาลัยห้าห้องคำว่าห้องนี่หมายถึงช่องช่องหลังเนี่ยพี่ระหว่างช่องหนึ่งช่องสองช่องสามช่องสี่และช่องห้ามีเศษเราจะไม่นับเป็นคู่ระหว่างช่องนี่เขาเรียกเป็นห้องห้องหนึ่งระหว่างช่องนี่คือตรงนี้เป็นเทวาลัยนะครับ5ห้องหรือวิสารก็ทำมี3ห้อง5ห้อง7ห้องและ9ห้องตามลำดับครับ
ได้ความรู้อย่างหนึ่งอันนี้รับหนึ่งรับสองนี่ฮะรับอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าที่เหลือเศษไม่นับที่เหลือเศษก็ขึ้นบันไดขึ้นไปองค์ประธานแล้วครับสวัสดีครับพวกเราลิปตาจากLove Aceครับ